คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องของอัธานายคนดังกับเงินร้อยล้านของมาดามอ้อยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของการลงทุนหวยออนไลน์เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดว่าเงินร้อยล้านอันนี้เนี่ยให้โดยสเสนหานะคะแล้วก็มีการไปอ้างว่ารู้จักนักการเมืองเพื่อช่วยธุรกิจหวยออนไลน์นะคะวันนี้เหล่านักการเมืองที่มีชื่อว่ามันไปส่วนเกี่ยวข้องกับค<ฮ>ดีอันเนี้ย ที่บอกว่าลงทุนหวยออนไลน์เนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหวยออนไลน์ใดๆทั้งสิน้นคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพลาดเนี่ยมันปรากฏออกมาค่ะที่ฮ่องกงมั้งถ้าทำไม่ผิดฮ่องกงเขาบอกว่าบังเอิญไปอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันอ่าเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันคุณผู้ชมาภาพแรกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณอนุทินชาญบิรกูลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ตัวท่านเองก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ ไปปรากฏว่ามีภาพถ่ายนะคะกับตัวของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตามที่ฮ่องกงจนถูกโยงว่าเอ๊ะจะไปเกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าคือตัวของคุณอนุทินบอกแบบนี้ว่าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วและเป็นช่วงหลังเลือกตั้งที่ตอนนั้นคุณอนุทินก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมกับครอบครัวด้วยพร้อมกับคุณศักสยามที่ชอบแล้วก็คุณสุภาพมาอิสระพ,พักดีคือตอนนั้นไปพักผ่อนไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงแล้วเออเนี่ยคะ่ะแหมน ร้านเดียวกันพอดีนะคะไปเจอคุณทนายตั้มบังเอิญม,มาพักที่โรงแรมเดียวกันตอนไปทานข้าวก็เลยชวนทนายตั้มเนี่ยไปทานด้วยนะคะอันนี้ท่านก็บอกแบบนี้ส่วนกรณีที่มันมีการเชื่อมโยงว่าุจะไปทำเว็บหวยออนไลน์เนี่ย คือตัวท่านเองก็บอกว่ามันเป็นการโยงกันมั่วซั่วเพราะว่าตอนนี้คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าตอนนั้นนะคะเพราะยังไม่ได้มีการจัดตั้งหรืออะไรยืนยันว่าตัวเองก็ไม่ได้มีคอนแทคส่วนตัวกับทนายตั้มโดยตรงก็คืออธิบายว่าก็เจอกันตามภาษาก็เห็นหน้าคาตากันอยู่แล้วว่าวันนี้คือทนายตั้มไงก็กินข้าวกันเป็นปกติเป็นธรรมดาแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของที่เป็นข่าว เรื่องของการชวนมาเก,เกี่ยวกับเรื่องของหวยออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคําชี้แจงจากท่านอนุทินกันดูก่อนนะครับอันนั้ก็มั่ววันนั้นผมไปผมไปผมจะไม่รู้ว่าผมจะไปรัฐรัฐบาลหรือเปล่าวันนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนากำลังเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านแล้วตอนนั้นนะนะ เพราะนั้นไม่มีทางที่จะไปคุยตัวผมประวัติก็ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์แล้วก็ไม่เคยคุมคุมอะไรอะคุมเรื่องพน,นันเรื่องหวยแล้ววันนั้นก็ยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าจะมีวาสนามาอยู่กระทรวงมหาทไทยอ่ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะ<ภ>ที่ก็มีเหมือนรายชื่อไปพาดพิงก็คือตัวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข แล้ววันนี้คุณสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะครับคือลักษณะของการสัมภาษณ์ท่านสมศักดิ์เนี่ยโอ้โหดูชิลมากเลยอืมอเพราะว่ามันก็มีมีเพจคุยทุกเรื่องกับสนที่ที่บอกว่าวันนี้ม,มี EP พีเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะคือบอกแบบนี้ค่ะว่าทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าตัวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินจากอนุมัตหวยออนไลน์ให้ค,คุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าไม่เคยคุย แล้วก็ไม่เคยอยู่ในสมองด้วยที่สําคัญไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยด้วยซ้ํานะคะแม้ว่าบ้านของตัวของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยจะอยู่ใกล้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ตามรู้สึกว่ามีร้านอาหารด้วยมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคืออยู่ใกล้ด้วยนะใช่ครับแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าคือไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานสลากคือก็อง่ายๆตัวเองก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ อะไรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณสมศักดิ์ก็ให้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยโอเครู้จักทนายตั้มในฐานะนกักการเมืองทั่วไปเวลามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยตัวของทนายตั้มเขาก็มาที่กระทรวงรแล้วก็มีคําพูดติดตลกของคุณสมศักดิ์ขึ้นมาบอกว่าแหมสงสัยชื่อตัวเองดีเนาะความน่าเชื่อถือน่าจะดีเพราะว่าคนก็เอาไปแอบอ้างเยอะไม่ใช่แค่แอบอ้างเรื่องของเนี่ยหวยด้วยนะ,ะมีเอาไปอ้างเรื่องขายยาโดบด้วยอยตอนเล่นยาโดบี่ผมโคตรฮาเลยเออเอาคุณสมศักดิ์ไปไปอ้างเนาะเป็นเป็นแบบ แปะแคล้ายๆแบบอะไรนะแผ่นพับเลยอะอ่าใช่เออ,เออไม่รู้ว่าเอาคุณสมศักดิ์ไปเกี่ยวกับยาโดมนี่คือ,อยังไงมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นให้เกียรติท่านสมศักดิ์หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคอแต่ก็ทั้งสองท่านนะครับก็ปฏิเสธข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ทางคุณสนที่เนี่ยเป็นการเปิดประเด็นเห็นบอกเป็นอีีเลยอืม,อมแล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องของทนายตั้มนะครับเพราะว่าเรื่องของทางทนายสิทธาทนายตั้มเนี่ยมัน,มน,มนแทรกเข้ามาระหว่างเรื่องของปัญหาดีไอคอนนะครับค่ะ